สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับวิกาวีชาแนลนะคะวันนี้หนิงจะมาสอนวิธีการถักกระเป๋าจ่ายตลาดใบนี้นะคะซึ่งวันนี้เข็มโครเชต์ที่หนิงใช้จะเป็นขนาด3มิลนะคะหรือว่า5ทับ0นะคะแล้วก็จะใช้ไหมคอตตอนซัมเมอร์นะคะควบกันกับไหมคอตตอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นอ้วนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันนะคะทีนี้เดี๋ยวหนิงจะเริ่มต้นด้วยโซ่23ครั้งนะคะพอถักโซ่ครบ23แล้วเนี่ยเราจะวัดได้ประมาณ13เซนนะคะพอเสร็จแล้วให้เราถักโซ่ขึ้นมา1ค่ะเริ่มแถวที่2กันนะคะแล้วก็ให้เราถัก X ลงบนโซ่ให้ครบทุกโซ่นะคะซึ่งในชิ้นงานครั้งนี้นะคะหนิงจะใช้การวิธีการถัก X ลงบนโซ่โดยการถักลงตรงห่วงที่อยู่ด้านใต้ของโซ่นะคะเพื่อที่ประโยชน์ของมันก็คือมันจะไม่ทำให้เราชิ้นงานของเรามันบานนะคะแล้วก็มันสวยงามกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าด้วยค่ะพอเราถักแถวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้โซ่หลักทั้งหมด23หลักนะคะทีนี้ให้เราถักต่อไปอีก4แถวค่ะเพราะว่าตรงขอบกระเป๋าตรงนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด5แถวค่ะโดยการขึ้นต้นแถวด้วยโซ่1ทุกครั้งนะคะแล้วก็ถัก X ไปในทุกๆหลักนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มตัวกระเป๋ากันนะคะทีนี้ตรงตัวกับตัวกระเป๋าเนี่ยแถวแรกนะคะให้เราถักโซ่7ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วก็กลับชิ้นงานนะคะแล้วก็ให้เลื่อนห่วงนะคะลงบนลงในหลักถัดไปนะคะทีนี้ก็ให้เราดำเนินถักโซ่7แล้วก็เลื่อนห่วงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหลักสุดท้ายค่ะโดยที่พอเราถักครบจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้
ห่วงนะคะจำนวนห่วงทั้งหมด22ห่วงค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะได้รูปร่างหน้าตาของชิ้นงานเป็นแบบนี้นะคะเป็นริ้วเล็กๆนะคะและจำนวนห่วงที่เราได้จะมีทั้งหมด22ห่วงนะคะทีนี้เรามาถักต่อแถวต่อไปกันนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นด้วยโซ่5ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับชิ้นงานแล้วก็ถักทอ1คอค่ะลงตรงกลางช่องโซ่นะคะสำหรับแถวนี้นะคะก็ให้เราดำเนินถักโซ่5แล้วก็ถักทอ1คอต่อไปในทุกๆช่องโซ่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงหลักสุดท้ายกันนะคะตอนนี้หนิงก็ถักโซ่ขึ้นมา5โซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถัก F หรือพอ1คอนะคะลงไปในห่วงโซ่สุดท้ายนะคะทีนี้นะคะเราจะมีหลักพิเศษอยู่1หลักนะคะคือเราต้องถักพอ1คอนะคะลงไปในหลักเดียวกับห่วงของเรานะคะนี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้ทั้งสองด้านนะคะมันเหมือนกันนะคะมีจำนวนหลักเท่ากันนะคะดูนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้หลักแถวต่อไปก็ให้เราถักโซ่มา5ครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พอ1คอลงในห่วงโซ่ค่ะ
ตรงนี้หากนับดูนะคะเราจะมีห่วงที่เป็นห่วงโซ่ทั้งหมด22ห่วงด้วยกันค่ะอันนี้ก็ถึงตรงแถวหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลักรองสุดท้ายนะคะหนิงก็ตอนนี้ถักพอหนึ่งข้อลงไปทีนี้หนิงจะให้ดูหลักสุดท้ายนะคะว่าอย่าข้ามนะคะเพราะว่าถ้าเราถักไปเนี่ยอาจจะหลงลืมและข้ามได้ง่ายเพราะมันเป็นหลักเล็กนะคะโซ่ห้าตรงนี้นะคะให้เราถักพอหนึ่งข้อลงไปด้วยทุกครั้งนะคะในทุกๆแถวเลยทีนี้ตามแพทนี้พอเราถักไปเรื่อยๆนะคะแถวต่อไปก็ถักไปเหมือนเดิมนะคะพอเราถักไปเรื่อยๆเนี่ยตัวชิ้นงานก็จะบานออกเองนะคะเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มหลักนะคะนะคะหนิงถักพอหนึ่งข้อลงในหลักแรกเลยนะคะเราต้องคอยอาจจะต้องคอยนับอยู่เสมอนะคะว่ามีห่วงโซ่ทั้งหมดครบหรือเปล่า22ห่วงนะคะตรงนี้คือแถวหลักสุดท้ายนะคะแล้วแถวต่อๆไปนะคะก็ให้ขึ้นโซ่5แล้วก็พอ1คอลงในโซ่นะคะถักไปเรื่อยๆนะคะจนได้ประมาณ38แถวนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้กระเป๋าใบใหญ่กว่านั้นก็สามารถถักต่อไปได้เรื่อยๆนะคะตามความยาวที่เราต้องการเลยค่ะแต่การที่เราจะถักขอบกระเป๋าอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็จะถัก X ทั้งหมด23หลักนะคะให้มันเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งนะคะโดยที่หนิงจะขึ้นต้นโซ่1ก่อนนะคะแล้วก็กลับชิ้นงานนะคะแล้วหนิงจะถัก X นะคะลงในหลักเดียวกับโซ่ของหนิงนะคะ X แรกนะคะ
นั่นคือ x ที่1ของหนิงนะคะหลังจากนั้นนะคะหนิงจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆห่วงโซ่ค่ะทีนี้เราจะได้ x ทั้งหมดเป็นจำนวน23หลักค่ะเพราะว่าห่วงโซ่ของเรามีทั้งหมด22ห่วงโซ่นะคะพอเราถัก x มาถึงห่วงโซ่สุดท้ายแล้วนะคะทีนี้ก็ให้ลองเช็คดูก็ได้ค่ะว่าเราได้ x ทั้งหมด23 x หรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ครบ23 x แล้วนะคะให้เราถักโซ่ขึ้นแถวใหม่นะคะถักแล้วก็ถัก x ลงไปนะคะในทุกหลักเหมือนกันนะคะทำอย่างเงี้ยอีก4แถวนะคะเพื่อที่จะให้ได้ขอบกระเป๋าอีกข้างหนึ่งที่เท่ากันกับข้างที่แล้วนะคะรวมทั้งหมดขอบกระเป๋าของเรามีทั้งหมด5แถวนะคะพอเราได้ครบทั้งหมด5แถวแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถักหูกระเป๋าแล้วก็ถักด้านข้างตัวลำตัวกระเป๋ากันนะคะโดยการเริ่มโซ่1นะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในหลักเดียวกับโซ่นะคะเสร็จแล้วให้เราถักโซ่85ค่ะโซ่85ตรงนี้นะคะเป็นส่วนของหูกระเป๋านะคะใครอยากให้ยาวกว่านั้นหรือสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะลองปรับเปลี่ยนจำนวนโซ่ดูนะคะตอนนี้หนิงก็ถักได้85เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในขนาดที่กำลังดีกำลังสะพายบ่าได้นะคะทีนี้หนิงก็จะเอามาติดกับอีกข้างหนึ่งนะคะด้วยการถัก x ลงไปนะคะทีนี้ให้เราถัก x ลงไปในรูนะคะตรงระหว่างหลักนะคะซึ่งในหลักแรกให้เราถัก x ทั้งหมด2ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเสริมกำลังนะคะเพราะว่าตรงส่วนมุมของกระเป๋าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขารับน้ำหนักเยอะนะคะ
และในหลักต่อไปตรงขอบกระเป๋าตรงนี้ก็ให้เราถัก x ลงไปตรงรูนะคะระหว่างหลักทีนี้พอถึงตรงห่วงโซ่นะคะตรงนี้ให้เราถัก x ลงไปนะคะในทุกๆห่วงโซ่ค่ะถัก x เดียวนะคะเราถักลงไปในทุกห่วงโซ่ตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะพอถึงตรงนี้เราก็ถักเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งเลยนะคะแต่ที่อย่าลืมว่าหลักตรงมุมอะนะคะเราต้องถัก x 2ครั้งค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่85ที่เป็นหูกระเป๋าอีกข้างหนึ่งค่ะพอได้โซ่85แล้วนะคะก็เอามาถัก x ติดกับตัวขอบกระเป๋าอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ถักไปเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วหนิงแนะนำให้ติดมาร์เกอร์เอาไว้นะคะเพราะว่าพอเราถักไปประมาณเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆเป็นจำนวน5รอบนะคะพอเราถักไปถึงรอบที่5เราจะมองไม่เห็นตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นแถวของเรานะคะแนะนำให้ติดมาร์เกอร์ไว้นะคะในส่วนของตรงหูนะคะตอนนี้หนิงถักถึงตรงหูกระเป๋าเนี่ยหนิงจะใช้เทคนิคเดิมในการถัก x นะคะลงตรงห่วงที่อยู่ใต้โซ่นะคะไปจนหมดทุกหลักนะคะ
พอถึงตรงนี้นะคะก็จะง่ายแล้วนะคะก็ให้เราถักโซ่ไปนะคะทั้งหมดโดยรอบไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดเป็นจํานวน5รอบนะคะพอเราครบ5รอบเรียบร้อยนะคะก็ให้เราตัดไหมซ่อนปลายได้เลยค่ะกระเป๋าของเราก็เป็นอันเสร็จค่ะThank you.